เรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพผมนายสุเรศจิรัตทิติเจริญสมาชิกวุฒิสภานะครับวันนี้เองผมขออภิปรายเกี่ยวเรื่องรายงานการศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในการจัดทำและจัดสรรงบประมาณที่คำนึงถึงความเสมอภาคระหว่างเพศและวัยของคณะกรรมการการปกครองส่วนท้องถิ่นวุฒิสภาก่อนอื่นต้องขอชื่นชมกรรมการการปกครองส่วนท้องถิ่นวุฒิสภานะครับซึ่งท่านได้ศึกษาอยู่หลายเรื่องนะครับก็มีรายงานหลายครั้งเข้ามาในวุฒิสภารวมกระทั่งถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับเรื่องการให้ความสำคัญความเสมอภาคระหว่างเพศและวัยนะครับซึ่งเป็นไปตามในการจัดทำและจัดสรรงบประมาณที่คำนึงถึงความเสมอภาคระหว่างเพศและวัยด้านกระบวนการการมีส่วนร่วมหรือ GRPB นะครับซึ่งเป็นสาระสำคัญอันหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการจัดทำและจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลควบคุมและตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในทุกเพศทุกวัยอย่างตรงจุดและทำให้งบประมาณที่จัดสรรนั้นเกิดความคุ้มค่าไม่เสียเปล่าเกิดความสามัคคีเกิดความเป็นประชาธิปไตยสุขทั้งฝ่ายผู้รับและผู้ให้สร้างสังคมให้มีความมั่งคงมั่งคั่งยั่งยืนตามเจตนารมณ์ตามมาตรา71วรรค4ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี2560นะครับก็ชื่นชมนะครับแล้วก็อย่างนึงต้องขอชื่นชมท่านจักรินจักรภาคนะครับอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสมาชิกวุฒิสภาขออนุญาตเอ่ยนามท่านพูดได้ครบประเด็นครบถ้วนนะครับผมเองก็จะเสริมสักเล็กน้อยนะครับก็เป็นที่ทราบอยู่แล้วว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีอิสระนะครับองค์กรปกครองท้องถิ่นนั้นมีทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลก็ดีเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลนครเมืองพัทยาและกรุงเทพมหานครซึ่งมีอิสระในการบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับมีอำนาจจัดการนะครับซึ่งมีแหล่งได้ในการจัดเก็บก็ดีเงินอุดหนุนก็ดีหรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ทางรัฐบาลจัดสรรก็ดีนั่นเองนะครับอยู่ที่ว่าความสำคัญของผู้บริหารนะครับจะจัดสรรกรอบวงเงินนะครับในการให้ความสำคัญด้านต่างๆอย่างไรนะครับถ้านะครับท้องถิ่นนั้นๆให้ความสำคัญนะครับเกี่ยวกับเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศและวัยนะครับก็จะเป็นการดีนะครับเพื่อจะไม่ละเลยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแล้วก็แบ่งสัดส่วนเพราะว่าการจัดสรรงบประมาณนั้นรายได้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนรายได้หลักคือจ่ายรายจ่ายประจำนะครับอีกส่วนหนึ่งคือไปงบลงทุนงบอะไรต่างอีกมากมายนะครับหรือแม้ทั้งงบการศึกษาที่ผมได้อภิปรายเมื่อวานนี้นะครับส่วนนี้ถ้าผู้บริหารนะครับให้ความสำคัญก็จะเป็นการดีเพื่อจะไม่การเป็นการละเลยนะครับซึ่งจากการที่ผมได้อ่านการศึกษาของรายงานของคณะกรรมการการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเรื่องปัญหาอุปสรรคต่างๆซึ่งมีอยู่5-6ข้อก็ดีหรือข้อเสนอแนะของกรรมการด้านการจัดการด้านความท้าทายมี2เรื่องนะครับและเรื่องการขับเคลื่อน GRPB ก็ดีนะครับซึ่งมีอยู่13ข้อนะครับคงไม่อ่านนะครับแต่ว่าผมจะเสริมนิดนึงนะครับว่าจากรายงานที่ของคณะกรรมการการปกครองท้องถิ่นนั้นครบถ้วนแล้วแต่ผมขอเสริมอย่างนี้ครับท่านประธานครับก็อย่างที่บอกว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเรามีผู้บริหารนะครับจะเป็นนายกอบต.ก็ดีนายกเทศมนตรีก็ดีท่านเลือกตั้งจากการเลือกตั้งท่าน4ปีมาครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็สมาชิกองค์กรปกครองท้องถิ่นก็เช่นเดียวกัน4ปีมาครั้งหนึ่งดังนั้นเองการที่เราเลือกตัวแทนผู้บริหารท้องถิ่นก็ดีนะครับสมาชิกองค์การประชาชนต้องถึงต้องมีก็ดีแต่4ปีมีครั้งหนึ่งเราเลือกครั้งเดียวเข้าอุหาครั้งเดียวแต่ความต้องการแนวคิดวิธีการหรือแม้ทั้งสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนายกผู้บริหารหรือสมาชิกจะเข้าใจตรงจุดหรือเปล่านะครับเหมือนบอกว่าเราเข้าอุหากาไปแล้วแต่ว่าระหว่างทางนะครับความต้องการเองเหมือนกันดังนั้นเองผมขอเสนอนะครับว่าควรจะให้ความสำคัญกับผู้นำชุมชนทำกับประชาคมในประเด็นต่างๆนะครับถ้าสมมติว่าทางท้องถิ่นนั้นจัดกรอบวงเงินว่านอกเหนือจากการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนานะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดการในส่วนของเพศและวัยสักเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์หรือวงเงินเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทำประชาคมนะครับทำประชาคมถามชุมชนต่างๆเพราะว่าคิดว่าความต้องการนะครับความต้องการในผู้เกี่ยวข้องนั้นหรือสเต็กโฮลเดอร์ในท้องถิ่นนั้นจะมีความต้องการไม่เหมือนกันก็รับฟังจะทำให้โครงการต่างๆนะครับจะสามารถสนองตอบตรงจุดกับความต้องการนะครับในชุมชนนั้นๆอย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าจะรอให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับผู้นำองค์กรท้องถิ่นหรือสมาชิกท้องถิ่นนั้นคิดหรือต้องการตอบสนองมันผมว่าไม่ใช่นะครับถ้าเราทางอบต.นะครับมีการ
จะทำโครงการต่างๆนะครับเพราะว่าท้องจิตนายกเป็นคนเสนอโครงการสมาชิกเป็นคนอนุมัติงบประมาณนะครับแต่ว่าโครงการต่างๆที่จะต้องการในแต่ละพื้นที่ในแต่ละปีในแต่ละโครงการไม่เหมือนกันถ้าท้องถิ่นนั้นๆนะครับผมเสนอยังท่านประธานผ่านไปยังกรรมาธิการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับว่าควรจะเพิ่มข้อความว่าควรจะรับฟังความคิดเห็นนะครับในถ้าเกิดว่าควรจะแยกประเด็นแยกหมวดว่ามาเรื่องเพศและวัยสักส่วนหนึ่งนะให้ชัดเจนนะครับแล้วก็มีการประชาคมนะครับให้ชาวบ้านในพื้นที่นั้นๆมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการนะครับในนำเสนอต่างๆนะครับจะทำให้จะสนองตอบหรือก็มีการละเลยนะครับละเลยในกลุ่มทั้งเพศวัยต่อไปนะครับก็ผมเองก็มีเพียงเสนอเพิ่มเติมในการรับฟังให้ท้องถิ่นรับฟังจากประชาคมเป็นระยะๆตามที่ประชาชนต้องการแล้วก็กำหนดกรอบวงเงินนะครับให้ชัดเจนหรือนะครับให้แน่นอนเพื่อให้ทุกคนนะครับมีส่วนร่วมแล้วก็ตรวจสอบได้เพื่อประสิทธิภาพเพื่อประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและตามเจตนารมณ์ของการบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมต่อไปครับขอบคุณครับ